กล้องครับสปีดนะครับ5 4 3 2แอคชั่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ติ๋งค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอัมบางแมนแล้วค่ะคราวนี้2รสด้วยกันนะคะรสอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรสแรกก็จะเป็นรสโชยุนะคะค่ะอันนี้สีเขียวๆรสอะไรนะเฟิร์นไม่เคยทานค่ะรสอุด้งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยแกะเลยค่ะพี่เฟิร์นในซองมีอะไรนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะมีอยู่4ซองค่ะซองเล็กๆน่ารักมากเลยน้องเฟิร์นทานกี่ซองซองเดียวก็พอค่ะซองเดียวก็พอนะคะกินแล้วท่านเนี่ยเดี๋ยวลองซองสีเขียวนะคะซองก็จะเป็นหน้าอัลฟาแมนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสมาให้ของแม่นี่นะคะสีเขียวเหมือนกันสีซองเหมือนกันค่ะสีซองเล็กๆนะอันตองแมนนะคะค่ะนะคะข้างในก็เอาไว้ระบายสีได้ค่ะข้างในของแม่ก็มีผงปรุงรสมาให้เหมือนกันแล้วข้างในก็ระบายสีได้เหมือนกันค่ะในรูปอันตองแมนนะคะค่ะเรามาเทใส่ถ้วยกันเลยก้อนเดียวจะพอกินไหมเนี่ยก้อนนิดเดียวเองสองก้อนนะก้อนเดียวก็พอเหรอผมแม่ต้องขอสองนะมั้งเหมือนก้อนเดียวนะใส่ผงเลยไหมเห็นไหมเติมน้ำให้เส้นก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะของแม่จะเป็นเส้นอุด้งค่ะแล้วก็เป็นเส้นบะหมี่ค่ะโหมันมีแบบกุ้งหรืออะไรด้วยอ่ะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเหรอคะขอเปลี่ยนเนาะเป็นลายนี่ดูเนาะมันก็จะมีเป็นลายอังตองแมนกับใบชินแมนหรอลายอังตองแมนกับใบชินแมนหน้าตาอย่างนี้นะคะกลิ่นยังไงกลิ่นโชยุกลิ่นโชยุกลิ่นเนี้ยกลิ่นอุด้งกลิ่นอุด้งกลิ่นวาซาบิโซะเลยมาชิมน้ำมันเนี้ยมาชิมกันเนาะกลิ่นรสชาติเหมือนซุปมิโซะจริงใช่ก็เป็นโชยุอะค่ะหรอเดี๋ยวแม่ชิมซิเฟิร์นผัดเป็นเดี๋ยวแม่ชิมมาชิมนะมันมิโซะเลยค่ะหรอคนชอบรสไหนมากกว่าหรอใช่อันนี้รสมิโซะรสโชยุจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าแล้วก็มิโซะจะจืดๆนิดนึงสำหรับแล้วแต่คนชอบรสนะคะทีนี้เรามาชิมเส้นกันได้แล้วพอได้พอได้ดูให้ดูหน้าตาเส้นตอนนี้ไหมนี่เส้นก็คนละสีนะคะใครชิมก่อนมาชิมอร่อยเป็นยังไงอ่ะลองชิมของแม่ไหมแลกกันชิ้นหรือยังคะอันนี้ตัวร้ายใช่ไหมไอ้ตัวดำๆนี่ตัวร้ายใบกินแมนนะคนกินอันตองแมนสรุปแล้วจ้ะเป็นชอบโชยุมากกว่านั้นจัดการแม่ก็กินเส้นของแม่มันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆนะคะแล้วเส้นของเฟิร์นล่ะคะทำไมถึงชอบมากกว่าล่ะคะชอบน้ำค่ะกินเค็มอ๋อเฟิร์นชอบรสเค็มโชยุ
กรรมการรออยู่นานแล้วชิพอดีวันนี้ว่างงานไม่ต้องไปตัดกรอบจะไปผิดฝันนี่ได้เกิดขอแค่อร่อยกันเป็นอร่อยกว่าก็เป็นจะชิมอะไรก่อนอันนี้จะจืดกว่าส่วนไอ้ตุ๊กมีการขี้โกงด้วยขอแค่ครับนี่แค่ก้อนกว่าสงสารผู้ชมข้างหลังมากเลยผู้ชมตาละห้อยกันแถวเลยใช่ไหมเลขสามซองเดี๋ยวเราไปแบ่งกันใครใครไม่ได้ไม่ได้ชิมเส้นใช่ไหมอันนี้เส้นไม่เหมือนกันเส้นไม่เหมือนกันเส้นของของแม่ศิลป์จะเส้นหนากว่ามันก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันแต่เนื้อจะไม่หนามันมีตัวอะไรด้วยอ่ะมันปวดร้ายไร้ซึ่งมนุษยธรรมกินอัลฟาแมนก็แบคทีเรียแบคทีเรียแม่เป็นบะหมี่ที่แบคทีเรียน่ารักอ่ะมันมีตัวการ์ตูนอัลฟาแมนอยู่ข้างในโอเคสรุปตัดสินได้ยังชอบรสชาติของคนมากกว่าอะไรนะคุณโชยุเจอเพิ่มคนกว่าค่ะอยู่ว่าไม่ติดใจน้ำเยอะไปปะพอไม่อะค่ะมันเป็นอันนี้น่าจะเป็นรสจืดอันนั้นจะเป็นรสเข้มกว่าค่ะสำหรับคนชอบกินจืดๆก็รสนี้อุด้งคนที่กินที่อิ่มนะข้างบนมีอาหารนะครับขนมเยอะนะค่ะโอเคค่ะคนก็มาสรุปกันสองรสหน้าตาน่ารักค่ะมันก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เล็กมากก็เล็กมากเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็มีตัวการ์ตูนอันตันแมนอยู่ข้างในกับตัวแบคทีเรียแมนไปคินแมนโอ้เขาเรียกผิดต้องถามผู้รู้นะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็ขอตัวไปกินมาม่ากันก่อนเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดบางข้างก็สวยบางข้างก็เละตุ้มเป๊ะค่ะเนื่องจากรีบทำนะคะแล้วกติกาในการเล่นนะคะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังค่ะก็คือเราจะมีอุปกรณ์ข้างหน้านี้ค่ะต่างๆนานา12หมายเลขติดไว้ด้วยซึ่งจะมีหมายเลขติดทุกอันนะคะในพวกนี้นะคะเราจะมีกาวกับอันนี้เป็นคีซารินบอลเล็กผสมน้ำแล้วนะคะเป็น1:3ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ได้2อันนี้ก็คือจบชีวิตค่ะ